มันคงยากมากที่เราไปผ่านไปแล้ววันขอบคุณนะที่เขาโทรมาตลอดโหเอ็ดเคคำนี้สวัสดีสวีดัตพี่น้องชาวไทยชาวโลกชาวเอสการ์ดชาววากันดาซัมมาโกซัมมาเกกันด้วยนะครับผมเป็ดนะครับวันนี้อาจจะแบบมาแบบเนิบๆนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้มาแบบสวัสดีสวัสดีเลยอาจจะไม่ได้มาแบบนั้นช่วงนี้ครับทุกคนใครที่แบบติดตาม IG ผมอะไรเงี้ยก็น่าจะเห็นนะครับว่าแบบช่วงนี้ผมลงสตอรี่แบบเศร้าๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็ใช่ครับผมคือช่วงนี้ผมมีปัญหาเยอะคือแบบเครียดครับยอมรับว่าค่อนข้างเครียดเครียดงานอะไรเงี้ยแล้วก็เครียดแบบปัญหาชีวิตบลาๆก็น้องๆที่ออฟฟิศเนี่ยเขาก็ส่งเว็บนึงมาให้ผมครับน้องเขาบอกว่าเออเนี่ยพี่เป็ดช่วงนี้พี่เป็ดเครียดใช่มั้ยพี่เป็ดลองแบบเล่นเว็บนี้มั้ยอะไรเงี้ยก็พี่ปิ๊มคุงอะไรเงี้ยเป็นยูทูบเบอร์พี่เขาเคยแบบลองเล่นเว็บนี้แล้วแบบฟิลแบบเราได้ระบายอะไรเงี้ยแต่คือผมก็ไม่เคยเล่นนะคือนี่ผมก็แบบมาเล่นครั้งแรกกับทุกคนอะไรเงี้ยคือจริงๆเนี่ยผมได้ถ่ายนี่ตั้งแต่บ่ายแล้วแต่น้องทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยกลับมาเล่นที่บ้านครับให้แบบมาเล่นคนเดียวให้แบบคือง่ายๆน้องบอกว่าพี่เป็ดพี่ต้องเล่นจริงๆนะต้องแบบอ่านทุกตัวหนังสือต้องอินจริงๆรับรองพี่จะร้องไห้แล้วแบบพี่จะสบายใจเหมือนแบบได้ปลดปล่อยอันนี้ก็ไม่รู้ไหมว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็คือน้องมันขยันขยอผมก็โอเคผมก็จะเล่นให้ครับ journal.vichashivit.com นะครับนั่นแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวกับอะไรแล้วแบบมันจะเศร้าจริงไหมอะไรเงี้ยน้องเขาบอกว่าแบบพี่เป็ดต้องเล่นแล้วแบบพี่จะหายเศร้าก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าน้องทีมงานเขาบอกว่าน้องเขาลองเล่นแล้วนะแล้วน้องเขาแบบร้องไห้จริงร้องไห้จริงซึ่งก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นดูแล้วกันนะครับคำเตือนเว็บนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้สึกและความทรงจำที่คุณมีในวัยเด็กหากคุณมีสภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคงยังรับมือกับสภาวะทางอารมณ์ลบของตัวเองได้ไม่ดีหรือมีความทรงจำเกี่ยวกับการเติบโตหรือเกี่ยวกับบ้านที่ไม่อยากนึกถึงโปรดพิจารณาความเสี่ยงก่อนลงมือทำแบบทดสอบออกเป็นแบบทดสอบนะครับหากคุณรู้สึกไม่สบายใจระหว่างเล่นสามารถหยุดเล่นได้ตลอดเลยนะการดูแลใจตัวเองสำคัญกว่าอะไรทั้งสิ้นเนื้อหาในเว็บเป็นผลงานการออกแบบการสื่อสารเล่าเรื่องราวผ่านการให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมด้วยไม่ใช่แบบทดสอบทางจิตวิทยาหรือโหราศาสตร์แต่อย่างใดยังรับมือกับสภาวะทางอารมณ์ลบของตัวเองได้ไม่ดีแล้วตอนนี้ผมคิดว่าผมยังรับได้ไม่ดีนะลองดูก็ไหวเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับไม่ไหวก็ปิดแค่นั้นไหนย้อยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิชาชีวิตโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศทุกประสบการณ์คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนชีวิตสอนอะไรเรามากมายบทเรียนจากประสบการณ์ที่มีคุณค่าเหล่านั้นหล่อหลอมจนกลายเป็นเราในวันนี้เราอยากเชิญคุณมาใช้เวลา7นาทีนี้ให้ผ่านไปอย่างช้าๆตกตะกอนเรื่องราวที่อาจลืมไปร่วมส่งต่อวิชาชีวิตและขอบคุณตัวเองที่เติบโตขึ้นในทุกวันไปด้วยกันนะครับผมวิชาชีวิตพิมพ์ชื่อเป็ดโอ้ยจริงจังเลยนี่หว่าอายุปีนี้ผม28อยู่ครับปีนี้29แต่ยังไม่29เพศชายเลือกประเภทของบุคคลทั่วไปคุณต้องการให้เราบันทึกคำตอบของคุณเพื่อส่งให้คุณภายหลังหรือไม่ต้องการเล่นแล้วหายเศร้าจริงป่ะเนี่ยแปะหน้าจอเพื่อไปต่อโอ้ยมีเพลงวันนี้เป็นวันหยุดคุณได้โอกาสหยุดพักจากชีวิตเหมือนทุกวันที่คุณใช้อยู่จริงแค่คำนี้มาผมคุณว่าอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกครับวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกเป็นวันที่ฝนหยุดตกคุณแงนหน้ามองขึ้นฟ้าตอนนี้คุณกำลังนั่งอยู่บนรถรถคันนี้กำลังเล่นย้อนกลับไปยังที่ที่คุณจักมาคุณกำลังย้อนเวลากลับไปบ้านที่คุณอยู่ในวัยเด็กกันเชื่อเขาทำมาดีนะความรู้สึกเมื่อคิดถึงบ้านหลังนี้คืออะไรถ้าคิดถึงบ้านนะผมจะมีความสุขครับว่าผมมาเจอพ่อกับแม่รถจอดลงที่จุดเริ่มต้นบ้านที่คุณยังเห็นเหมือนกับความทรงจำล่าสุดที่คุณจำได้เพราะนี่คือสถานที่ในความทรงจำของคุณ
ถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความทรงจำทั้งดีและไม่ดีแต่ที่นี่ก็คือที่ที่คุณโตขึ้นมายินดีต้อนรับกลับบ้านนะคุณเปิดประตูเข้าไปกวาดสายตาไปทั่วบ้านและคิดถึงบรรยากาศเดิมๆที่มันเคยเป็นสมัยเด็กที่มันเคยเป็นสมัยคุณยังเด็กคุณจำได้ไหมว่าสิ่งที่คุณชอบทำในวัยเด็กคืออะไรเอาจริงว่าถ้าผมไม่อ่านอ่ะแบบผมอ่านในใจอ่ะผมว่าผมนี่แหละสิ่งที่ผมทำในวัยเด็กอ่ะจำได้แบบไม่ได้ว่าสมัยวัยรุ่นนะสมัยเด็กเลยอ่ะผมจะรอพ่อแม่กลับบ้านครับเพราะพ่อแม่ผมทำงานข้างนอกคุณก้าวเดินต่อไปแล้วหยุดลงที่โต๊ะหนังสือบนโต๊ะของคุณมีหนังสือเล่มหนึ่งวางไว้อยู่คุณเปิดหนังสือคุณเปิดหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาอ่านภายในมีลายมือที่คุณเคยเขียนข้อความถึงคุณไว้สวัสดีเป็ดผมเหนื่อยครับผมขอไม่ได้อ่านเลยครับทุกคนแต่ผมจะแบบไปอาชายทุกคนได้อ่านด้วยสิ่งที่ผมอยากทำตอนเด็กตอนนี้ได้ทำหรือยังผมคิดว่าผมได้ทำแล้วครับผมอยากให้แบบพ่อแม่ผมแบบภูมิใจในตัวผมที่แบบมีผมเป็นลูกกับเมื่อก่อนแล้วเฮ้ยเทคนิคกว่านี้เพราะผมชอบเรียนวัยเด็กมากกว่าครับคุณต้องมาร้องไห้ให้คนดูใน
ในหน้าขนาดนี้คุณพบตัวเองในวัยเด็กซ่อนตัวอยู่คุณมีเวลาสั้นในการพูดคุยกับเขาโปรดใจดีๆคนนี้หน่อยนะคุณรู้ว่าเด็กคนนี้คือตัวคุณในช่วงไหนประถมเล่าให้เขาฟังดีว่าตอนนี้คุณกลายเป็นเพียบไหนแล้วเพียบแบบไหนผมคิดว่าผมเป็นคนที่แย่นะผมคิดว่าผมเป็นคนที่แย แล้วผมคิดว่าผมเป็นคนหลงระเริงไปกับแสงสีทำงานอย่างเดียวคิดแต่เรื่องงานเท่านี้ก่อนละกันจริงๆมีเยอะครับแต่ว่าผมกลัวพิมพ์เยอะมันยากไหมการโตขึ้นอ่ะโอ้เช็ดเคยากไหมนะการโตขึ้นยากครับการโตขึ้นมันยากมากกว่าจะโตได้ขนาดนี้คุณต้องผ่านอะไรมาบ้างโหผ่านมาเยอะที่ผมผ่านมีเรื่องจะเขียนเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องที่แบบมันทำให้ผมแบบเจ็บที่สุดอ่ะมันคือเรื่องนี้ครับมีเรื่องที่แบบมีอะไรที่คุณอยากขอบคุณหรือขอโทษตัวเองจากการเติบโตที่ผ่านมาไหมโหหรือขอโทษตัวเองที่จากการเติบโตผมอยากขอบคุณครับขอบคุณที่ไม่เสียคนและขอโทษyeah
ขอโทษที่เสียเวลากับการที่เล่นเยอะเกินไปสักวันหนึ่งเด็กคนนี้จะโตมาเป็นคุณอย่าเลยในโลกนี้คงไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนี้จะต้องโตไปเจออะไรในโลกนี้คงไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนี้จะต้องโตไปเจออะไรได้ดีไปกว่าคุณช่วยให้กำลังใจเด็กคนนี้หน่อยได้ไหมได้สู้ตั้งใจเรียนวันนี้คุณต้องไปเด็กคนนี้มีอะไรบอกคุณเราเอาฟังหน่อยเหนื่อยทำไมเหนื่อยกับชีวิตเหนื่อยกับการต้องแคร์เหนื่อยกับผู้คนเหนื่อยผู้คนแย่ๆเหนื่อยกับความรักแค่กอดพ่อแม่ทุกวันเหมือนตอนเด็กๆที่ผมไม่อยากพิมพ์ยาวนี้นะแบบผมพิมพ์ไม่ได้ครับมันคงยากมากที่เราไปผ่านไปแล้ววันขอบคุณนะที่เขาโทรมาตลอดโหยัดเคคำนี้
แล้วพี่เราในคุยจริงๆเราชอบตัวเองเท่าไหร่โตขนาดนี้เสียพวกเราขอบคุณมากนะที่พยายามมาตลอดหลังจากนี้ถ้าเหนื่อยก็อย่าลืมพักบ้างอย่ากดดันตัวเองมากถ้าไหวก็ลองมาบ้างก็ได้แม่คนล้อกูเต็มแล้ววันนี้บอกเลยอยากให้รู้ไว้พี่ไม่ได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเองไม่ชอบนะพี่ก็แค่โตขึ้นในโลกเปลี่ยนไปเท่านั้นไม่ต้องขอโทษคนนะไม่มีใครโกรธคนที่พยายามมาตลอดได้หรอกเอ้ยถ้าวันไหนไม่ไหวเมื่อไหร ได้ล่ะพี่ต่อไปคุณไม่สามารถย้อนหน้ากระดาษที่พี่ต่อไปเรื่อยๆได้กระดาษหยุดลงที่หน้า28ตัวคุณได้ไม่ได้ขายไปแล้วสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ตลอด28ปีที่เติบโตคงมีเรื่องดีและไม่ดีตัวยังมีอีกเหรอถามจริงแต่ความทรงจำทั้งหมดนั้นก็หล่อหลอมให้คุณกลายเป็นคุณในวันนี้ขอบคุณมากนะทุกการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาคงให้บทเรียนคุณมากมายชีวิตที่ผ่านมาสอนให้คุณรู้อะไรบ้างหรอสิ่งที่ผ่านมาทุกอย่างทำให้ผมรู้อะไรบ้างหรอครอบครัวดีที่สุดผมเพิ่งเรื่องนี้ครับครอบครัวดีที่สุดทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามครอบครัวดีที่สุดข้อความนี้คือบทเรียนชีวิตอันมีค่าที่ต้องใช้กว่า28ปีในการกั้นกองคุณอนุญาตให้คนทั่วไปได้ร่วมเรียนรู้และร่วมเติบโตไปคุณหรือไม่ร่วมครับผมคุณคิดว่าบทเรียนชีวิตนี้เป็นบทเรียนวิชาอะไรผมคิดว่าเป็นวิชาจากความผิดพลาดนะผิดพลาดในชีวิตแล้วก็แบบเป็นประสบการณ์ให้เราหน้ากระดาษพิมพ์ต่อไปและแต่ยังคงพิมพ์ต่อไปเรื่อยจนกว่าหนังสือเรียนจบลงไม่ใครไม่มีใครรู้ว่าหนังสือเล่มนี้จะพาบทเรียนอะไรมาให้คุณอีกแต่ตัวต่อไปนะตัวฉันหนังสือถูกปิดลงนี่คงถึงเวลาที่คุณต้องกลับใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งก่อนที่คุณก้าวออกไปก่อนที่คุณจะก้าวออกจากบ้านไปมีของที่ลึกจากการกลับมาส่งถึงคุณไว้ในกล่องไปรษณีย์กดเพื่ออ่านมันถูกทำให้เชื่อว่าชีวิตมันพังได้ไม่จริงชีวิตมันแข็งแกร่งกว่านั้นมากอย่าให้ข้อจำกัดของสังคมมาบอกว่าชีวิตคุณมันพังอยากทำอะไรก็ทำชอบก็ทำชีวิตมีค่ามากกว่านั้นชีวิตมีความสุขมันมีชีวิตที่มีสุขชีวิตที่มีความสุขมันมีค่ามากกว่านั้นชีวิตที่ไม่มีวันพังชีวิตมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเย็ดเคคำคมบาดใจแหม่ย้อยเหมือนจะจบแล้วนะครับ
ดีนะกล้องเห็นกูร้องไม่ชัดถ้าเป็นกล้องเก่านะล้อกูกระจายขอบคุณที่มาร่วมเดินทางย้อนดูการเติบโตกับเราอะไรไหมโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็เท่านี้พอแล้วนะครับก็ใครที่แบบเศร้าๆอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะระบายกับใครอะไรเงี้ยลองได้ครับลองเข้าไประบายกับเว็บนี้ดูซึ่งผมคิดว่าดีครับดีซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้าเนี่ยผมแบบเศร้าแล้วก็แบบดราม่าคนเดียวของผมอะไรไปก่อนหน้านี้แล้วนะแต่คือแบบเนี่ยโล่งแล้วคือเหมือนแบบเราคือการร้องไห้เนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้นะว่าทุกคนมันแบบเหมือนพอร้องไปเนี่ยแล้วแบบปล่อยโฮไปเนี่ยมันจะโล่งเว้ยเนี่ยผมปล่อยไปหมดแล้วไม่ได้แบบขาจงขาใจแล้วแต่ว่าพอมาเจอนี่ปุ๊บแม่งแบบแม่งเหมือนผมคุยกับพ่อแม่ตัวเองแบบแม่งผมบอกไม่ถูกว่ะก็ใครที่แบบสนใจแบบคิดเครียดปัญหาชีวิตเยอะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานนู่นนี่นั่นบลาบลาลองได้ครับลองได้ผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แบบสำหรับคนที่แบบไม่รู้ว่าแบบจะระบายกับใครอะไรเงี้ยคือการระบายเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าแบบพอระบายไปแล้วเราจะโล่งเว้ยคือผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับเว็บนี้ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงข้างล่างแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้พอนะครับดีขึ้นแล้วครับเหมือนเสาร์อาทิตย์ว่าจะกลับไปหาพ่อแม่ก็คิดถึงเขาโดนก็สุดท้ายนี้เมื่อมาเจอสแกนไลน์สุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย